ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3เสนอผีเด็ดลูกนี้คือรายการผีเด็ดลูกนี้พบหน้าพวกเราเมื่อไหร่เราจะทำให้นี่คุณกลายเป็นโสดแม่โอ้ยครับพี่แจ๊ดทำไมจ๊ะไม่น่าทำไมแบบกลิ่นแบบไม่ค่อยดีเออใช่ใช่ใส่ชุดนี้มากี่วันแล้วเนี่ยเออพวกเธอสกปรกทำไมอ่ะเปลี่ยนชุดตลอดนี่คนสะอาดเปลี่ยนอะไรบ่อยๆเออเอาละครับพบกับจ๊ะคนแรกเลยดีกว่าดีเจเช่าเช่าก็พลทองพับครับโอ้ก็เกมซื้อที่ไหนอะพี่ป๋องเรื่องโอ้เดี๋ยวลุกก่อนลุกก่อนเอาเนี่ยลุกก่อนมองเข้าไปข้างในมีข้างคาแม่ไก่ห้อยหัวอยู่พี่ไข่มุกครับไข่มุกอะไรพี่ไข่มุกทำไมอ้วนแค่ไหนนี่ไข่มุกอะไรไข่มุกอะไรอะรับหนังพ่นอานนท์อยู่ไหมครับหน้าพี่ไม่ได้ปูเหมือนหน้าแจ๊ดนะนี่ปูเหรอเนี่ยนี่ปูเหรอคนอื่นผมไม่ถามผมถามพี่ผมคนเดียวคนนี้ไม่เคยโกหกเนียนเนี่ยเขายังมองเนียนอยู่เลยคนนู้นก็ปลูกคนนี้ก็ปลูกผมเชื่อคนนี้ดีกว่าเนียนไหมเนียนเนียนตรงไหนเนียนหัวเอาจ้าท่านต่อไปวันนี้เป็นคุณหญิงแม่ค่ะพี่จิ๊กนวรัตน์ค่ะตัวอย่างกันด้วยว่าศัตรูอยู่สวิตเซอร์แลนด์คนต่อไปค่ะคุณอาพิษณุนินกรัตค่ะลูกนี่คนแรกครับคุณสมใจจากศรีสะเกษอยากจะเข้ากรุงเทพไม่มีตังก็เลยไปทำงานรับจ้างจนได้เงิน900บาทบึงเข้ากรุงเทพเลยทำงานโรงงานครับทุกวันสงกรานต้องกลับบ้านศรีสะเกษและจากนั้นเป็นไงอยากรู้อยากรู้ไปดูเลยแกดูดิโหได้ขับมาเที่ยวบ้านอ่ะก็สงกรานนี่แหละเนาะเออสนุกทุกปีเลยอ่ะน้องน้องพี่ขอจีบจีบใครจีบเพื่อนน้องอ่ะเอาเพื่อนหน่อยดิพี่ก็ไปบอกเขาเองดิบอกให้หน่อยนะนานๆนะแกพี่ก็ชอบแกอ่ะโอ๊ยไม่เอาหรอกท่าทางไม่น่าจริงใจอ่ะเขาไม่เอาพี่อ่ะพี่ไปหาข้างหน้าเถอะจ๊ะเอ๋นี่แกมาทำไมเนี่ยจะมาขอจีบเอ้าก็เขาบอกแกแล้วว่าเขาไม่เอาแกไม่ได้จีบเขาแล้วจะมาจีบใครจีบน้องอ่ะเฮ้ยนี่แกรู้อะไรไหมเนี่ยรู้อะไรก็แกอ่ะเป็นคนแรกของโลกเลยนะที่มาขอจีบฉันเนี่ยจริงเหรอเออจะเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนคิดดีๆนะคนแรกของโลกเลยนะเฮ้ยจ้องอะไร บ้าเขินฮัลโหลน้องจำพี่ได้ไหมใครอ่ะก็คนแรกที่จีบน้องไงฮะนี่แกหายไปเป็นปีแล้วแกเพิ่งโทรมาเนี่ยนะแกโทรมาทำไมแล้วสงกรานต์ปีหน้าพี่จะไปขอนะฮะไอ้เต่าทำแต่ละเรื่องนี่ห่างกันเป็นปีแกบ้าไปคนเดียวเหรอฉันไม่ยุ่งกับแกหรอกเออแกได้ข่าวว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะมันมาจีบแกเหรออ๋อเออมันมาจีบฉันนะแก
ปีนึงอ่ะมันจีบทีนึงปีนึงโผทีปีนึงโผทีมันไม่จริงจังอะไรกับฉันหรอกแกเอ้าอุ๊ยแม่อะไรกันเนี่ยคือเขาจะมาขอตัวนี่ไอ้บ้ามาขออะไรนี่แกโผล่มาทีละปีทีละปีแล้วจะมาสู่ขอฉันเนี่ยฉันไม่เอาแล้วหรอกไอ้บ้านี่ไม่เอาไม่ได้ผู้ใหญ่เขารับปากแล้วเอ้าผู้ใหญ่รับปากก็เรื่องของผู้ใหญ่ดิฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันจะกลับกรุงเทพแล้วจีบปีละครั้งแบบเนี้ยฉันไม่เอากับแกหรอกไอ้บ้าแกบ้าไปคนเดียวเลยหนีกลับกรุงเทพทำไมอ่ะก็มันมาขอหนูอ่ะหนูไม่แต่งกับมันหรอกไม่แต่งไม่ได้เว้ยพ่อรับสินสอดเข้ามาแล้วแล้วมันจะให้หนูแต่งเมื่อไหร่สงกรานต์ปีหน้าโถไอ้บ้า ปีหนึ่งอีกแล้วหนูไม่แต่งกับมันหรอกพ่อ สงกรานต์แล้วแต่ฉันน่ะไม่กลับบ้านหรอกถ้ากลับบ้านไปนะก็ต้องไปแต่งงานกับมันไม่เอาด้วยหรอกไม่กลับไม่ได้กลับกับพ่อเดี๋ยวนี้ไปแต่งงานไม่เอาหนูไม่แต่งถ้าแกไม่แต่งไม่ได้นะพ่อต้องเสียค่าปรับให้เขา 40,000 พ่อไม่มีหรอกแกต้องไปแต่งงานไปไม่พ่อไม่ไปหนูไม่ไปกลับไปแต่งงานไปกลับมาน้องจ้าน้องจ้าส่งตัวแล้วอ่ะยังไงคืนนี้เราก็ต้องมีอะไรกันนะไม่มียังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละก็บอกว่าไม่มีไงต้องมีนอนเลยนอน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 ดิหลับตายเลยหลับเลยทำไมถึงตัดสินใจจะฆ่าตัวตายอ่ะไม่มีตังค์แม่จะเลี้ยงลูกอีกอ่ะก็ไปยืมเขายืมเขาเสร็จแล้วก็ดอกลอยก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆไปยืมเท่าไหร่คะยืมจาก10,000ดอกขึ้นกลายเป็นแสนกลายเป็นแสนเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ยืมจาก10,000ดอกขึ้นกลายเป็นแสนกลายเป็นแสนดอกเบี้ยร้อยอะไรถ้า10,000เก็บวันละ200อ่ะก็ส่งไปจนจะมีต้นคืนค่ะปีนึง72,000อ่ะดอกเบี้ยเออเก็บดอกโหดขนาดนี้เลยเหรอคือไม่มีเงินก้อนให้เขาก็ไม่ยอมไม่ยอมตอนที่ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายตอนนั้นคือติดมานานเท่าไหร่แล้วจ่ายดอกไปเท่าไหร่แล้วคะจ่ายดอกไป2ปีค่ะ2ปี2ปีจ่ายไป 104,000 แล้วนะแล้วเขามาขู่หรือเปล่าถ้าพี่ไม่ส่งเขายังไงเขาทำยังไงบ้างหมวกกันน็อกเฟี้ยงเลยอ่ะโอ้ยเหรอบอกว่าไม่มีไม่มีกู
ูทำไมวะเขาว่าอย่างเงี้ยพี่ไม่เถียงไปถ้ามึงเป็นงี้อีกคราวหลังกูไม่ยืมมึงแล้วแล้วคุณพี่สมใจทำงานอะไรในแต่ละวันที่เอาไปใช้หนี้เขาเนี่ยขายต้มตำค่ะวันหนึ่งยอดขายเท่าไหร่ทั้งหมดก็ลงทุน 1,500 ขายได้ 1,600 1,700 อย่างเงี้ยเราย้อนกลับไปตอนต้นเลยดีกว่าทุกสงกรานต์เนี่ยเราต้องกลับบ้านจ้าแล้วก็เจอหนุ่มคนนี้อาเจอยังไงอายุอะไรครับตอนนั้น16 16 16 16เปลี่ยนเขามาจีบเพื่อนเขามาจีบเพื่อนเขาบอกติดต่อสาวให้หน่อยสิบอกจีบเอาเองสิเขาก็ขอเบอร์โทรเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่มีไม่ให้เอาเบอร์โทรตัวเองไว้ดิเขาว่าอย่างเงี้ยก็เลยให้เขาไปมีใจให้เขาหรือเปล่าทำไมเดี๋ยวผมคือผมอยากรู้ผมไม่อยากเห็นมันจังนะแล้วไงอย่าทำงี้ผมไม่สบายใจเขาก็โทรไปครั้งแรกเขาบอกเพื่อนอยู่ไหมบอกไม่อยู่นั้นจีบตัวเองก็แล้วกันเขาหน้าตาดีไหมอย่างเงี้ยแต่เจอคนหน้าตาดีๆแบบนี้ทำไมไม่เอาแล้วตอนเขามาจีบเนี่ยเราบอกเขาว่าไงคนแรกนะเนี่ยไม่เพราะยังเด็กอยู่ดิไม่แต่เด็กก็ต้องมีระหว่างทางมากแต่ไม่เคยมีใครมาเฉียวเราเลยไม่มีมีคนนี้เลยมีคนนี้เลยเคยยืนตามเกาะกลางถนนบ้างไหมเผื่อรถจะเฉียวเราแล้วเสร็จแล้วพอหมดสงกรานต์แล้วกลับมาทำงานต่อจ้ากลับไปทำงานต่อแล้วคุยกันไหมคุยกันไหมไม่ได้คุยเลยเขาก็ไม่โทรมาหาเลยเหรอไม่โทรเลยเป็นปีอ่ะแล้วจนพอสงกรานต์หน้ากลับมาปั๊บโทรมาจะไปขออ้าวคนไม่เคยคุยกันเลยเนี่ยนะปีนึงนะจ้าไม่เคยคุยกันเลยไปให้ความหวังอะไรเขาลืมป้าไม่สำคัญปีนึงทำเสียงสองทำไมเนี่ยแล้วเราไม่ตกใจหรอไม่เคยคุยกันเลยแล้วไงเขาบอกว่าไงบอกว่าไม่เอาโอ้มาเจอกันเป็นงานประจำปีแค่นั้นหรอปีครั้งปีละครั้งว่ะแล้วปีที่สองนี่เขาไปขอเลยไหมหรือยังยังอ๋อเขาบอกปีหน้าไหมจะมาขอจ้าจ้าปีที่สองมาปีหน้าจะมาขอแล้วปีนี้หายไปอีกหายไปอีกเหมือนเดิมปีที่สามมายกแบบมาเต็มบ้านพ่อแม่พี่น้องมาหมดเลยหมดเลยหนีเลยไม่ชอบเพราะเรามันเป็นประเภทสวยสั่งได้อะเนาะได้เสร็จป้าเป็นยังไงต่อครับพอหนีไปเสร็จแล้วเขาก็ขอกันที่บ้านพอตกลงกันเรียบร้อยเขาก็โทรไปบอกต้องแต่งเขาว่าอย่างเงี้ยไม่แต่งไม่ได้สินสอดทองมั่นเท่าไหร่สองหมื่นขึ้นเป็นสี่หมื่นโอ้โหขึ้นไปเท่าตัวเนี่ยท้องช่วงเราเหนียวจะบ้านเขาก็จัดงานประมูลกันอยู่เราไม่รู้ตัวเลยจากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นแต่งเมื่อไหร่แต่งเมื่อไหร่แต่งปีสี่ปีสี่ไปอีกปีนึงหายไปรอดช่วงปีที่สี่นี่คือจะคุยโทรศัพท์อยู่ไหมขนาดไปขอยังไม่ได้คุยโทรศัพท์กันเลยกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310แต่งเมื่อไหร่แต่งเมื่อไหร่แต่งปี4ปี4ไปอีกปีนึงหายไปรอดช่วงปีที่4นี่คือจะคุยโทรศัพท์อยู่มั้ยขนาดไปขอยังไม่ได้คุยโทรศัพท์กันเลยก็ไม่คุยถึงเวลาแต่งเขาก็บอกเลิกบอกยามไปแต่งเลยแปลกๆนึงพอเสร็จปุ๊บตกลงปลงใจแต่งคืนส่งตัวเป็นยังไงครับเรามาให้ละเอียดเป็นยังไงไม่ชอบไม่นอนด้วยต้องเตรียมมีดไว้แล้วโอ้ยตัวเองหลับก็ไว้ใต้หมอนกูแทงมึงก่อนอ่ะก่อนที่มึงจะแทงกูว่ะเมาบางคนเมาสติลูกไงคว้าอะไรได้ก็แทงแล้วคว้าอะไรได้ก็แทงยิงคนเมาอ่ะสติหมดหมดละแล้วเขายังไงต่อเราก็กำนอนกำมีดไว้ใต้หมอนใต้หมอนนอนแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อสมมุติก็ตามมาสมมุติครับจับประจับปุ๊บสะบัดออกสะบัดออกเขาก็จะมาผักลงเตียงผักลงเตียงเสร็จแล้วก็เขวี้ยงมีดลงไปเลยเขวี้ยงจริงจังเลยบอกหรือว่าเขวี้ยงจริงจังเลยแล้วถ้าผมไปเดินตัวทำไงอ่ะก็ให้มันตายไปเลยอ้าวโอ้โหนี่แสดงว่าใจสุดยอดกะให้โดนเลยเหรอคือไม่สนใจแล้วคือตายเป็นตายงี้เหรอน้ำแข็งแล้วเขาก็ตกใจสิตกใจสิวิ่งออกวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีออกนอกห้อง
วิ่งหนีออกไปเลยคืนที่สองเรานอนกำมีดเหมือนเดิมกำมีดเขาไม่กล้าเข้าใกล้เขานอนไกลๆโอเคกำมีดไว้เห็นตลอดมีเผลอแบบว่าจะเอามือออกมาเกาอะไรแล้วลืมไหมว่ากำมีดกำมีดมาด้วยหูแหว่งเลยนะช่วงอะไรจะถืออยู่จะตบยุงจะตบยุงคืนที่สามแล้วคืนที่สามเป็นไงนกเผือนอนไม่ได้นอนไงไม่ได้นอนอดนอนคืนอดนอนมัวแต่พะวงมัวแต่พะวงเขาระแวงระแวงระแวงมันเพลียแล้วมันเพลียมันเพลียแล้วคืนที่สามอ่ะเลยไม่ได้แทงเลยหนูชอบมากในวิธีอามือจะเอื้อมไปหยิบมีดไม่มือมือถึงมันไม่ถึงมีดสักทีแล้วพอจับมีดได้ก็หล่นจับมีดก็หล่นมือมันไปโดนตรงไหนเขาทับตัวไว้อยู่เขาทับไว้พลิกไม่ได้มืออะไรเขาทับเอาไว้หมดจบเลยไม่ได้จบเลยไม่เลยคืนนั้นจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะคือหยิบมีดขึ้นมาแล้วแต่มันไม่มีแรงไม่มีแรงห่วงนอนมากมันโดนอะไรเข้าไปมันถึงอ่อนละทวยมือไม่มือทำไมยังไงยังไงมันไปโดนต่อมอะไรของเราถึงไม่มีแรงอ่ะหลังจากคืนวันนั้นผ่านไปแล้ว1คืนเนี่ยรู้สึกว่าเราทำผิดพลาดไปไหมที่ไปปามีดเขาเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกไหมรู้สึกว่าเราทำผิดไหมรู้สึกค่ะโอ้ดูตาดูตาได้จิตเริ่มรักเขาเมื่อไหร่เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนก่อนจะรักเนี่ยก็ทุกคืนก็รักกันก็อีกเดือนหนึ่งถึงได้รักกันใช่ไหมในช่วงระหว่างนั้นน่ะเสียยิ้มทำไมครับพูดเรื่องความรักก็มีความสุขก็ยิ้มมีอะไรกันไหมมีใช่ไหมมีทุกคืนเลยเหรอเปล่าคืนที่เท่าไหร่อะเกือบเดือนอะดูจิกจิกหน้าคืนที่เท่าไหร่คืนที่สิบมีช่วงเวลาที่เขาเป็นสามีที่ดีกับเราบ้างไหมคะตอนแรกดีอยู่แล้วเขาเริ่มเสียตอนไหนตอนมีคนที่สองอะไปมีกิ๊กพี่พูดดังนี่ตาผมไม่ดีโอ้โหไม่ดีครับผมชอบพี่ดังๆพูดดังๆนิดนึงพี่ความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ